สวัสดีครับชื่ออติกันนาทีครับชื่อเล่นชื่ออ้ําครับมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสอบได้ที่1แพทย์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับพ่อก็เป็นแพทย์ครับก็เลยแบบเหมือนเด็กๆเราก็ได้แบบอินสไปร์มาจากพ่อด้วยแบบก็เคยแบบติดรถไปโรงพยาบาลไปแบบอยู่ห้องพักแพทย์ไปเดินเล่นอะไรแถวนั้นมันก็เหมือนแบบแล้วแบบเราก็คิดว่าเราก็พอเรียนไหวมันก็เลยแบบเป็นแพทย์ก็ได้มันก็มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยแบบพอถึงเวลาเลือกได้ก็เลยเลือกแพทย์ไปครับตั้งแต่ขึ้นม.ปลายก็พยายามตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับแต่ว่ามาเรียนแบบจริงจังก็ตอนปิดเทอมขึ้นม.6ครับก็คือพยายามเก็บพวกคอร์สเอ็นแต่ละวิชาแบบที่มันหนักๆให้จบไปก่อนเหมือนแบบเหลือเวลาให้ตัวเองแบบเหมือนมีเวลาทบทวนด้วยตัวเองให้มันมากที่สุดนะครับมาตกฝึกด้วยตัวเองมากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดแม่นเนื้อหาแล้วก็ค่อยไปทำโจทย์นะครับเพราะถ้าเกิดแบบทำโจทย์ไปเลยแล้วแบบเนื้อหายังไม่แม่นมันจะเสียโจทย์เปล่าๆแล้วถ้าเกิดได้น้อยแล้วแบบเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจครับคือเราจะสอบ9วิชาสามัญก็เลยเอาแบบข้อสอบเก่าๆของ9วิชาปีเก่าๆมาลองทำดูก็คือแบบเหมือนเรียนจากตรงนั้นไปเลยครับอังกฤษสำคัญมากครับเพราะน้ำหนัก 30% เท่ากับเลขเลยส่วนไทยสังคมก็คือมันอย่างละ 10% คือแบบบางคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญแต่ว่าจริงๆมันก็มีส่วนนะครับถ้าเกิดสมมติถ้าเด็กวิทย์มันได้วิทย์เท่ากันหมดแต่เราได้ไทยสังคมด้วยมันก็จะแบบโดดเด่นขึ้นมามากกว่าคนอื่นไปด้วยชอบที่แบบมีไอ้แบบแอนิเมชันของภาษาไทยครับบางทีแบบเหมือนมันช่วยให้เราท่องจำได้แบบอักษรสูงกลางต่ำแบบมีอะไรเป็นมายังไงครับแล้วก็มันอย่างพี่หมวยก็คุยกันได้เหมือนแบบยังอยู่ในวัยเดียวกันก็แบบเรียนด้วยแบบมีเรื่องเล่าก็ชอบสนุกดีแล้วแบบเนื้อหาทั้งสองคนทั้งพี่แนนพี่หมวยเขาก็แน่นอยู่แล้วทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยครับก็คิดตลอดว่าแบบสอบให้มันติดไปนี้ปีนี้ไปเลยดีกว่าถ้าเกิดแบบมัวแต่มาขี้เกียจแล้วแบบต้องไปซิ่วสอบปีหน้ามันก็สุดท้ายมันต้องมาอ่านใหม่เองอีกปีนึงก็คือแบบอ่านปีนี้ให้มันเสร็จไปเลยแล้วก็แบบยังไงก็มีเพื่อนอีกหลายคนที่เหมือนต้องสอบพร้อมกับเราก็คือแบบเราก็ไม่ได้เครียดคนเดียวอยู่แล้วถ้าเกิดเราเครียดคนอื่นมันก็เครียดเหมือนกันก็คิดแบบนี้มันก็แบบโอเคขึ้นแบบทำใจได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆก็ต้องรู้ก่อนว่าแบบเราอยากเป็นหมอจริงๆไม่ใช่แบบแค่อยากเข้าตามเพื่อนหรือว่าแบบอยากเข้าเพราะมันเท่อะไรอย่างนี้แบบถ้าเกิดเราอยากแบบฝืนๆเข้าเราก็จะไม่มีแบบเหมือนจุดหมายว่าแบบเราจะทำไม่ได้ถ้าเกิดเราอยากเป็นจริงๆเนี่ยเราก็จะแบบมีความตั้งใจอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็แบบจะพยายามให้มันทำให้ได้พยายามอย่าเครียดนะครับคือถ้าเกิดเราเตรียมตัวมาดียังไงถึงเวลาจริงเราทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติแบบเรามัวแต่ไปเครียดมัวแต่ไปท้อสุดท้ายเราก็จะไม่ได้เตรียมตัวแล้ววันสอบจริงมันก็จะยิ่งพังไปกว่าเดิมก่อนสอบสักอาทิตย์นึงก็แบบไม่ต้องหักโหมแล้วก็คือแบบพักเยอะๆบ้างอาจจะแค่เปิดทวนเวลานิดหน่อยแต่ว่าแบบก็คือแบบเหมือนเรามั่นใจในตัวเองว่าเราแบบเตรียมตัวมาดีแล้วจริงๆแล้วพอวันสอบจริงเนี่ยที่เราเตรียมมามันก็จะแบบออกมาเองเลยขอบคุณทั้งพี่แนนพี่หมวยนะครับที่เปิดสอนสถาบันมาแล้วก็แบบสอนเด็กๆแล้วก็มีแบบมีความตั้งใจที่จะสอนเด็กจริงๆแบบให้เด็กสอบได้ให้เด็กประสบความสำเร็จในทางของตัวเองแล้วก็อยากให้รักเด็กแล้วก็สอนเด็กๆนี้เป็นนานๆครับขอบคุณครับ